ก็คือคำถามเนี้ยเกิดกับผมนะสมัยเป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าผมเห็นพี่ๆนะครับขับดูคาติมอนสเตอร์นะครับขับไอรอน883นะขับ48ขับรถ My life be like Yeah My life be likeกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวไบเกอร์นะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่บนรถ Kawasaki ZX6R นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าผมเลิกงานแล้วนะครับผมแล้วผมก็กำลังจะไปหากาแฟกินสักแก้วหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟิตเนสกันนะครับแล้วก็อยากให้ร่างกายมันตื่นตัวนิดนึงนะฮะให้เลือดมันปั๊มนิดนึงนะโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะขับ ZX6R ได้นะครับก็คือคำถามเนี้ยเกิดกับผมนะสมัยเป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าผมเห็นพี่ๆนะครับขับดูคาติมอนสเตอร์นะครับขับไอรอน883นะขับ48ขับรถที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีราคาแพงแล้วก็เกินตัวเรานะครับผมก็คิดอยู่เสมอมาว่าต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่นะถึงจะได้ขับขนาดนั้นนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในฐานะคนหนึ่งนะครับที่ซื้อ ZX6R ด้วยเงินผ่อนนะครับ oh, no. ก็ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดจะซื้อเงินสดนะครับผมก็ยังฟังได้อยู่นะครับเผื่ออยากตัดสินใจเป็นเงินผ่อนนะครับเผื่ออาจจะอยากผ่อนบ้างนะแต่จริงๆแล้วนะเงินสดนะดีที่สุดแล้วนะครับเงินสดดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยนะครับผมโอเคฮะชาวเงินผ่อนนะฮะก็ฟังกันต่อไปเลยละกันนะครับเพราะว่าคุณคือพวกเดียวกับผมแล้วนะฮะตอนนี้ yeah. เอาครับผมต้องบอกนะว่าสินเชื่อนะครับเขาพิจารณาจากหลายๆอย่างมากนะครับไม่ใช่แค่เงินเดือนนะไม่ใช่ว่าเงินเดือนน้อยนะครับแล้วจะซื้อไม่ได้นะครับเขาพิจารณาตั้งแต่สถานที่ทำงานนะครับระยะเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับผมคือเงินดาวครับผมเงินดาวนะครับยิ่งเราเงินเดือนน้อยนะครับเราจะต้องดาวมากนะครับผมซึ่งจะทำให้เรานะครับผ่อนรถแล้วก็ทำสัญญาผ่านได้ง่ายนะครับผมน้องๆหนูๆที่ฟังไว้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าต้องตั้งใจเรียนนะครับผมเงินเดือนต้องค่อนข้างเยอะนะครับงานต้องมั่นคงนะครับยิ่งเป็นข้าราชการนะครับผมบอกเลยนะฮะผ่านฉลุยแน่นอนนะครับผมซึ่งแต่ตัวผมเนี่ยมันก็ไม่ทันละนะครับและรถคันนี้นะครับผมก็ผ่อนมาในราคาเดือนละประมาณ 5,000 บาทครับผม 5,000 บาทนะครับฟังไม่ผิดครับผม 5,000 บาทนะครับสาเหตุที่ผมผ่อน 5,000 บาทนะครับ oh, เพราะว่า no. ผมมากกว่านี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกินกว่า 5,000 บาทมันจะเป็นภาระในชีวิตผมนะผมไม่อยากให้รถมันเป็นภาระนะผมอยากให้มันแบบอยู่กับเราแบบไม่สร้างเรื่องสร้างราวนะครับอยู่กันแบบปรองดองนะโอเคฮะแล้วทำไมผมถึงผ่อน 5,000 บาทได้นะครับผมก็คือว่าผมดาวนะครับผมใช้เงินดาวค่อนข้างสูงสำหรับตัวผมแล้วกันนะผมดาวไปทั้งหมด 200,000 นะครับผมดาวรถคันนี้ไปทั้งหมด 200,000 บาทนะ 200,000 บาทนะครับหักกับค่ารถนะครับหาร48นะครับออกมาก็จะเหลือเดือนละ 5,000 กว่าบาทนะครับ 5,000 นิดๆนะครับ 5,000 นิดๆนะโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นะครับไหวสำหรับค่างวดนะครับเดือนละ 5,000 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆจะต้องมีเงินดาวนะครับที่ประมาณ 200,000 หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับยิ่งดาวเยอะครับดอกเบี้ยยิ่งต่ำครับผมบอกเลยนะยิ่งดาวเยอะดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะครับยิ่งผ่อนสบายยิ่งผ่านง่ายนะครับรถนินจา300นะครับตอนที่ผมซื้อผมก็ซื้อเงินผ่อนนะครับผมก็ซื้อเงินผ่อนนะผมดาวไปประมาณ 6-70,000 บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ 6-70,000 บาทนะครับระยะเวลาในการร่างสัญญานะครับหรือระยะเวลาในการอนุมัตินะครับอยู่ที่ประมาณเกือบ1เดือนน่ะนะตอนนั้นนี่โอ้โหผมบอกเลยนะว่าจบมาทำงานใหม่ๆนะครับโอ้โหอยากได้มากเลยนะฮะเอาเดี๋ยวนั้นเลยนะตอนนั้นนะโอ้โหแบบเห็นแล้วมันใช่เลยนะนินจา300อ่ะใช้เวลาอนุมัตินะเกือบเดือนนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยนะว่าการซื้อรถมันจะต้องวางแผนครับ
ผมเห็นครั้งแรกผมไปศูนย์เลยนะครับศูนย์ไปศูนย์ปุ๊บคุยกับไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เขาก็จะบอกมานะครับว่าโอ้พี่ต้องดาวประมาณนี้นะพี่อยากผ่อนเท่านี้พี่ต้องดาวประมาณนี้นะไม่งั้นนะฮะไม่งั้นมันจะยากนะครับไม่งั้นมันจะยากนะเขาก็บอกผมมาว่าผมต้องไปหาเงินดาวมา 200,000 นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะถูกนะครับดอกเบี้ยจะถูกมากถูกที่สุดเลยนะยิ่งดาวเยอะยิ่งถูกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูจากตารางผ่อนได้นะครับถ้าเราดาว 10% ดอกเบี้ยมันจะแพงนะครับดอกเบี้ยมันจะแพงกว่าเราผ่อนถูกๆนะยิ่งถ้าเราผ่อนถ้าเราดาวนะครับ 10% นะดอกเบี้ยจะแพงครับยิ่งเราดาว15ดาว20ดาว30ขึ้นมาอย่างเงี้ยดอกเบี้ยมันจะยิ่งถูกลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าไฟแนนซ์นะครับเขาเห็นโอกาสว่ายิ่งดาวเยอะนะครับโอกาสที่เราผ่อนหมดน่าจะมีเขาก็อยากจะอนุมัตินะครับพอผมดาว 200,000 ปุ๊บก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะครับในการอนุมัตินะ wow. ครั้งแรกที่ผมเห็นรถนะผมก็ไปศูนย์อย่างที่ผมบอกนะครับไฟแนนซ์เขาก็บอกสเต็ปในการทำสัญญาให้ผมนะว่าผมต้องมีตรงนี้นะตรงที่ต้องมีตรงนี้นะนะครับก็พยายามช่วยเราตลอดนะครับแล้วก็หาดอกเบี้ยต่ำๆนะครับบอกที่มาหลังสิ้นปีเดี๋ยวผมให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับโอ้นู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะมีมากกว่าในโบชัวแน่นอนครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราใจร้อนนะเราไปถึงแล้วเอาตามหน้ากระดาษนะครับมันก็จะได้ราคานะตอนนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราแบบไปบ่อยๆคุยกับเขานะครับคุณจะได้ของที่คุณจะได้อย่างผมเนี่ยก็ได้ลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับผมก็จะเป็นดอกเบี้ยหลักใหม่เขาก็จะพูดเขาก็จะบอกนี่ครับเพราะว่าของพวกนี้มันปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วผมก็วางแผนครับไปขายรถคันเก่านะขายรถคันเก่านะแล้วก็เก็บเงินดาวขึ้นไปนะครับพอ 200,000 ปุ๊บเราพร้อมปุ๊บนะทุกอย่างพร้อมเราไปที่เราไม่ต้องไปที่ศูนย์ครับเราแค่โทรหาเขาแล้วเขามาถึงบ้านเลยครับขับรถมาถึงบ้านประมาณสัก1ชั่วโมงครับนัดกันก็ได้ครับผมนัดเขานะครับประมาณช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนะบ่ายแก่ๆบ่าย 4:00 บ่าย 5:00 นะครับแถวบ้านผมนี่สี่โมงนี่คือแดดนะครับนี่คือแดดตอน4โมง5โมงนะแถวบ้านผมนะแดดแรงมากนะครับท่านผู้ชมยังเรียกว่าบ่ายได้อยู่นะบางที่นะครับ5โมงเขามืดแล้วนะ ก็ประมาณนั้นนะครับก็นัดมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ผ่านณตรงนั้นเลยนะครับผมณตรงนั้นเลยนะก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่มีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทนะครับก็ซื้อได้แน่นอนครับผมขอแค่ไปคุยกับไฟแนนซ์นะแล้วเขาก็พยายามจะช่วยเราอยู่แล้วนะครับเซลล์ก็อยากขายรถท่านผู้ชมไฟแนนซ์ก็อยากได้ลูกค้าอยากได้คอมมิชชั่นครับเราก็อยากได้รถครับเมื่อคน3คนเห็นพร้องเป็นสิ่งเดียวกันนะครับความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใจร้อนนะครับอยากเอาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมบอกเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับสะดวกเงินสดเนี่ยโอ้โหเงินสดนะฮะดีที่สุดแล้วครับผมไม่ต้องเจอสินเชื่อนะครับโอ้โหแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งอย่างเลยนะครับก็คือไปถึงนะวางเงินนะครับแล้วก็เตรียมรถนะแล้วก็คงออกมาได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับว่า ZX6R นะครับผมมีของแถมด้วยนะ wow. แล้วแต่สาขานะครับอย่างผมก็ได้เป็นหมวกกันน็อกมานะครับผ้าคลุมรถนะฮะแล้วก็เสื้อสักอย่างนึงนะครับผมยิ่งเราไปบ่อยๆนะของแถมส่วนรถมันยิ่งเยอะครับผมท่านผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รถที่ตัวเองฝันนะครับใครที่ไม่ได้ต้องการที่จะเลือก ZX6R นะครับผมก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่ละค่ายนะครับเขาก็น่าจะมีการซื้อขายคล้ายๆกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปถามมาหลายค่ายเหมือนกันนะครับไม่ค่อยต่างกันนะครับวิธีการซื้อขายนะครับเป็นอย่างนี้นะครับรถยนต์ก็เป็นอย่างนี้นะโอเคครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปเง้นๆก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยจอนหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ขอบใจมากพวก